3 2สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube ทางนี้ทุกคนทักหมดบอยไม่ทักแล้วคุณไม่เอาเลยคุณกล่าวว่าปล่อยผมแบบว่าแอร์ดังเลยอ่ะยอดเท่าไหร่แล้ว Facebook อันนี้มีเดินขวางกล้องด้วยไม่สนแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กรุงเทพกีทาซอยแตดแยก 12โอ้ยซอยแตดไม่ชักแย่เลยซอย8แยก12นะครับวันนี้ตามคำสัญญากับพี่อ๊อฟลายพางนะครับหลังจากที่พานุนีไปขี่เจ็ตสกีแล้วนะครับถ้าเราไม่อยากโดนกระทืบเราก็ต้องมาดูธุรกิจของนุนีแล้วก็พี่อ๊อฟว่าเขาทำอะไรกันบ้างพี่อ๊อฟกับนุนีรอผมอยู่แล้วมาจริงไม่ได้เดี๋ยวผมโดนกระทืบพี่ขอบคุณมากโอ้เห็นจะเห็นมันแตกอันนี้ก็เลยใจหืมเอาอีกแล้วคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์นี่เอ้ยผมยืนข้างพี่เดี๋ยวผมจะหลุดกล้องนะนู่นนี่มาเถอะนะเออนี่มันเล่นไม่จบมันเล่นไม่จบแซ่บร้อยใบลายพันคืออะไรพี่คำว่าแซ่บเนี่ยโอเคน้องนู่นนี่ก็จะเป็นคำแซ่บภาษาลาวแต่ว่าอร่อยภาษาไทยครับร้อยนี่คือภาษาคนใต้คนใต้แม้แล้วร้อยคือร้อยร้อยจังร้อยร้อยร้อยลายพังคือเป็นแบรนด์ของพี่อ๊อฟเองก่อนที่พี่อ๊อฟจะเป็นแฟนนู่นนี่พี่อ๊อฟทำแบรนด์นี้มาอยู่แล้วใช่ครับลายพังคืออะไรก่อนพี่แบรนด์ลายพังคืออ๊อฟเกิดและเติบโตในครอบครัวข้าราชการทหารก็เลยมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะทำแบรนด์ทหารที่เป็นแฟชั่นเกี่ยวกับลายพังลายทหารได้ไปออกรายการได้มีแฟนเป็นคนลาวเขาชอบทำอาหารเขยลาวเขยลาวสะพายตายสะพายสะพายตายแมนโอ้ผมยินดีกับคุณนะคุณนี่มันร้อยจริงๆใช่คนตายมันข้าคุณจริงคุณอ๊อฟคุณทำบุญมาด้วยอะไรพี่เฝ้ารถประจำตัวรถประจำกายเนี่ยต้องเป็นสีนี้อยู่แล้วแต่สีนี้ก็เท่นะพี่นะใช่ครับเขาเรียกว่าสีเขียวอะไรอะพี่เขียวไม่ใช่เขียวธรรมดาคือเขียวเขียวเข้มเขียวเข้มเขียวขี้หมาเขียวขี้ม้าครับขี้ม้าขี้ม้าแต่เขียวขี้หมามันโอเคเขียวขี้ม้ามันจะมีผักนำบอกมอไซค์นี่คืออะไรพี่อ๊อฟถ้าบ้านเราเนี่ยมอไซค์เรียกว่าอะไรครับน้องนิกกี้มอไซค์บ้านเราเรียกแมงอะไรการรถอะไรบ้านเราเรียกไม่ได้ลืมแล้วพวกมันในแรกตายนะแมงไส้ก็ไม่ใช่แมงไส้ไม่ใช่ภาษาลาวมอไซค์คืออะไรรถจักรรถจักรภาษาใต้คืออะไรพี่แต่เข็นน่ะคนใต้เรียกรุนใช่ใช่ใช่แต่เข็นรถน่ะสับหลอดเรียกอะไรอย่านัดอย่านัดโอเควันนี้เรียนภาษาใต้ไปแล้วครับนี่พี่ก็คือเป็นรถตอนที่ทำงานประจำอยู่ที่บริษัทฮาร์เลย์ประเทศไทยก็เป็นความภาคภูมิใจว่ารถมอเตอร์ไซค์มาจากความภาคภูมิใจของตัวเองแพงไหมพี่ถ้าเป็นฮาร์เลย์ถ้าเป็นรุ่นนี้ตอนนั้นก็ราคา 820,000 820,000 เลยฟอร์ดพี่ก็ไม่ใช่ว่าถูกแล้วเป็นล้านนี่แพงนะพี่โหแต่เจ๋งนะอันนี้นะลุยแบบถึงไหนถึงกันนะฟอร์ดเลยนะรถอะไรก็โดดได้นิกกี้ไอปาไม้เลยนิกกี้ไอปาไม้เลยเอาทำกาแฟหกใส่รถไม่เป็นไรครับนิกกี้อีกแล้วผมไม่ตั้งใจโอ้ยผมยิ้วพี่เบาผมไม่ตั้งใจผมยิ้วปกติเนี่ยร้านปิดกี่โมงนู่นนี่หกโมงแรงเนาะถ้าน้ำซุปมืดก่อนก็คืออาจจะปิดฮันก่อนใช่พี่แปลภาษาแฟนพี่ด้วยแล้วทำไมพี่ปิดไวอ่ะปิดหกโมงเย็นนิกกี้เหนื่อยเหรอใช่ขายดีเหรอขายดีดีเหรอก็เคยเลิกทำแล้วใช่ไหมเคยเลิกทำแล้วเพราะว่าจะไม่ทำแล้วมันเหนื่อยเปิดครั้งนี้ไม่เหนื่อยแล้วเราจะรวยก็เลยไปเปิดใช่แล้วเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้เหนื่อยกันเก่าสมัยนี้น้อยนะที่แบบว่าแฟนกันแล้วก็แบบช่วยกันทำมาหาจริงๆหากินอะจริงอันนี้จริงพี่โชคดีที่ว่าได้แฟนคนลาวแล้วเขาเป็นคนที่สวยด้วยแฟนพี่นี่เก๋พี่โชคดีมากเลยเฟอร์นี่จริงเป็นอาหารลาวหรืออาหารเวียดนามนี่โอ้ถ้าต้นตำรับก็ต้องมาจากเวียดนามมาเลยแต่ด้วยว่าม้าลาวก็กลายเป็นเฟอร์ลาวปรับมาเนาะคืออยู่ไทยมาไทยก็กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวซื่อๆแต่ว่าคนลาวยังคงซื่อเป็นเฟอร์เวียดนามครับน้องนิกกี้นะขอเมนูเนี่ยจะมีอะไรพิเศษให้น้องนุ่นนี่จ๋าพี่ขอเมนูหน่อยได้ไหมจ๊ะแม่โอ้ยนุ่นนี่ถามจริงนะเคยโดนคนไทยกระทืบยังเถื่อมีพิเศษกว่านี้อีกกิมมิคของร้านเหรอหรือว่าทำเพื่อนี่เคยโดนคนไทยกระทืบผมไหว้นะผมขอพอดีได้ไหมเออ
เพื่อนๆอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพื่อนๆนี่ให้แฟนพี่นั่งหน้ากับผมนี่อันไหนแนะนำพี่ต้องถามก่อนผมกินเนื้อชอบกินเนื้อกินเนื้อเป็นบอสชอบมากชอบเนื้อจุดเด็ดนี่คือเนื้อเลยเพราะว่าอย่างถ้าเฝอนี่ถ้ายูลาวต้องเป็นเนื้อมาเนื้อวัวต้องเนื้อวัวน้องไลเนื้อเปื่อยถ้าคิริวลูกชิ้นคือมาหมดเลยครบสุดนะครับครบสุดเลยยกเว้นว่าถ้าบุกินอย่างกระบอกได้ผมเอาครบเลยแต่ว่าขอหมูให้พี่ต้งด้วยในนี้มีปลาลาไหมพี่เฝอมีปะบ่มีแล้วถ้าผมอยากกินปลาลาผมต้องสั่งอะไรนี่ตั๋มเอาลองด้วยได้มั้ยได้เอาแซ่บๆเลยแซ่บร้อ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 ยจัดไปจัดมาเลยแซ่บร้อยเลยจัดมาเลยโอเคจัดมาเลยไปทำก่อนอ๋อตอนนี้แม่น้องนุ่นนี้ก็มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วมาซอยเวลาที่เขาต้องไปงานมาซอยคืออะไรมาซอยมาซอยคืออ๋อมาซอยไม่รู้เลยเข้าเรื่องตลอดไม่ใช่มาซอยมาช่วยอ่ะช่วยมาซอยตุ๊บเราก็จะแยกหม้อใช่ไหมพี่เนื้ออันนั้นหมูแล้วตอนนั้นที่พี่ไปออกเนี่ยคือพี่ตั้งใจจะเลือกนุ่นนี่เลยตั้งใจเลือกน้องนุ่นนี่เลยเพราะอะไรอ่ะที่รู้สึกว่าการพูดการที่เขาสื่อสารเนี่ยเขามีความจริงใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแต่พอเรามารู้จักมันก็เราเลือกไม่ผิดสุดยอดเลยคุณตาจัดเจนทำจริงซะใจไหมตอนนี้นูนี่เลือกเราใช่ไหมตอนนั้นซะใจเนี่ยโพเดียมนี้แซดกูเนี่ยทำไม่ต้องเลือกพี่อ๊อฟคือที่จริงมื้อนั้นตั้งใจซีออกอยู่แล้วคือเขาอยากเจอพี่อั้มพัสราภาเฮงมากเฮงพอดีได้งานที่ต้องไปเดินแบบกับพี่อั้มโอโบยูละออกไปเดินแบบก็ต้องหาคู่แล้วเพื่อที่จะออกเมนที่จริงผู้ชายมาพี่อ๊อฟเป็นคนที่4ได้เราไม่เห็นพี่อ๊อฟนี่พี่อ๊อฟรู้สึกเป็นธรรมชาติและกับบกเก็กแล้วเว้าอย่างกับว่าผิดเว้าถึกคือคนจริงใจใช่ป่ะคนใต้นะเราตื่นเต้นไม่ได้ออกทีวีนะไม่เหมือนนิกกี้เขาโอเคเขาไม่ผมว่ายังตื่นเต้นตัวนี้ออกทีวีมือยังเปียกเลยจริงๆก็กลัวผู้ผิดผู้ถูกเหมือนกันถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ออกมาจากรายการเป็นแฟนกันกี่ปีแล้วพี่เกือบจะ3แล้วเราก็มั่นแล้วด้วยมั่นแล้วนิกกี้เชื่อไหมน้องว่าวันนึงถ้าเรารู้สึกว่าใช่เนี่ยความรู้สึกมันจะบอกตัวเองว่าเราอยู่กับเขาแล้วเราเป็นตัวเองเราไม่ต้องฝืนนี่แหละคือคนที่ใช่นี่เจอเลยไหมไม่กี่แล้วคนนั้นใช่ไหมคนที่โพสมีคนเดียวผมมีคนเดียวจริงเหรอคนเดียวใช่ไหมจังหวัดละคนเมื่อผมคอตัวเองดีกว่าโอ้ยถ้ามีลูกก็น่าจะน่ารักนะได้ความเข้มจากพี่ไปแล้วก็ได้ผิวน้องนุ่นนี่ไปโอ้ลูกน่ารักเลยใช่ครับหาเพื่อนในคนหาเพื่อนในคนนี้มียอดผมไหว้ตรงๆเลยเขามีเพื่อนไหมสวยๆเยอะเลยเขาบอกผมว่าเพื่อนแต่งงานหมดแล้วไอเดียฟังอยู่บอกไอเดียชื่ออะไรนะโอ้ยไอเดียอีกแล้วไปรอที่โต๊ะดีกว่าพี่ทำตามสบายผมไปรอที่โต๊ะดีกว่าขนลุกเลยได้ยินชื่อนี้ขนลุกเลยขนลุกนี่กลัวปวดที่โอ้เดี๋ยวเราอยากจะทำแบนปลาเป็นของเราเองด้วยตอนนี้คนทำปลาเยอะนะพี่นะมาทำกันไหมนิกกี้พี่สาวผมทำอยู่ดิคุกกี้ปลาราชาพี่ทำมาดูครับปลาใส่กันปลาราชาหนึ่งสักปืนปืนหนึ่งสักปืนไปแล้วเนี่ยกว่าทำไมนานจังอึครับเฮ้ยนิกกี้ทำไมลูกค้าถามว่าทำไมนานจังผมอึดครับผมเนี่ยเป็นความฝันผมนะผมอยากเปิดพวกร้านส้มตำเปิดอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่ไปด่าลูกค้านะถ้าควรตีนก็เจอผมคนตายนั่นเองควรเจอใครควรตีนไม่ได้ถ้าดีก็ดีนะอย่าอึดแบบไม่มีเหตุเป็นวันแรกนะที่อ๊อฟเจอเขาตัวจริงๆตัวเป็นเขาเป็นคนที่น่ารักเออพี่เอกครับใช่แต่ก็คอนเทนต์พี่ไม่มีอะไรให้คอนเทนต์ไม่มีอะไรผมยืนข้างพี่เดี๋ยวผมตัดหลุดกล้องนะนุ่นนี่มาเชิญไม่มีอะไรกำลังนี่ให้แฟนพี่นั่งหน้ากับผมไม่มีอะไรคอนเทนต์คำนี้คือเฟิร์งัวของคนเราเรียกงัวเฟิร์งัวเฟิร์หมูตำตอนเอาไปเลยกินไงผมไม่มีตะเกียบเลยตะเกียบเอาตะเกียบครับมาย่อกันแล้วพี่เบ้าย่อกันแล้วนุ่นนี่กินเพื่อกันเลยระวังเดือดร้อนหอมนะหอมโอ้โหดูดิมันน่าชอบมากเลยมันเงี้ยอันนี้เนื้อเปื่อยเนาะอันนี้เนื้อมันเอามันพี่เบ้าเอามันไหมเอามันไหมพี่เบ้าเอามันเออรู้สึกกังวลหมดแล้วอยากกินเลยใช่ใช่ส
ใส่ลงไปนะใส่ลงไปให้มันละลายก่อนเด้อเพราะฉะนั้นผมเป็นก้อนเลยไม่ได้ไม่ได้น้ำพี่อ๊อฟน้ำก๋วยเตี๋ยวเค็มยังเลยวะใส่กะปิลงไปหมดเลยปุ๊บเรากินได้ดีขนตายขนตายกินแพ็ดๆได้ไม่กลัวอยู่แล้วมาดะไปลงไปเลยไม่กลัวบอกตอนนั้นบอกเผ็ดโอ้แต่กินเผ็ดกินเผ็ดมาโหกินติดจมูกเลยโอ้แซ่บเป็นไงล่ะนี่แซ่บๆอร่อยคือพวกอันฝืนงัวเฮานี่เนาะเฮาก็สิมีพวกเนื้อน่องลายเนื้อเปื่อยตับลูกชิ้นผักคีริวเอามาจากโรงงานตอนเช้าทุกมื้อเลยครับเราเครื่องเยอะมากนะเครื่องเยอะมากไปแล้วนะครับครั้งแรกทำเลยเนี่ยต้องอย่างงั้นบอกเอาเลยกินเลยแล้วเนี่ยผมผสมลงไปได้ได้หรือเปล่าผมต้องใส่พริกพริกลาวพี่บ้างเออผมคนกินแพทกินแพทพี่บ้างผมครับตัวนี้ครับเนื้อวัวกับเนื้อหมูอันไหนขายดีกว่ารู้สึกว่าถูกมือนี้จากเบอร์นี้งัวจะหมดไวกว่าหมูเนื้อวัวหมดไวกว่าแมนเพราะว่าคนที่กินงัวจะหลายกลัวคือไงนะพริกจิ้มกินกับกะปิเลยพี่ลองเบอร์มันพวกเผ็ดหลายพวกเผ็ดหลายเพราะว่าเขาเลือกมาเผ็ดอ่อนเฮ้ยพริกกับกะปิอร่อยอ่ะใช่ไหมนี่แหละอยากกินก็อยากกินต้องหิวแล้วนี่ครับนี่กะปินี่ครับโอ้ยอมเลยโอ้ยเผ็ดมากน้ำสมุนไพรวุ้นใบเตยซิมเบิงใบเตยเฮ็ดเองเริ่มเผ็ดแล้วพี่เริ่มเผ็ดแล้วนี่กูยอมเลยน้องกินแบบอร่อยมากโอ้เนื้อเปื่อยอร่อยมากเลยอร่อยๆเด็ดเลยตอนแรกหอมมากใช่ครับก็มีเนี่ยน้องเพื่อนเยอะทีมงานขืนน้ำลายคือทุกคนยังไม่ได้กินข้าวมาเลยว่ะทำไมตั้งกล้องยาวๆมาตั้งนี่แค่ตัวนิ่มๆพอเพราะว่ามันนั่งก่อนนะใครจะกินเลยไม่เป็นไรผมสบายเนื้อเปื่อยอันนี้เนื้อเปื่อยติดมันอร่อยมากนิ่มหอมและมันเยอะเนี่ยผมชอบมันแทรกๆเนี่ยชอบมากแมนแล้วเขามีหมูเนื้อแยกหม้อนะบ่ต้องย่านสำหรับคนที่บ่กินหมูกินเนื้อเนาะหักประกันเขาแยกแน่นอนหมูเขากะคัดได้ปกติทานทั่วไปอาจจะใส่หมูอย่างก็ได้ที่มันถือแต่เขาเลือกสันในหมูแบบส่วนที่มันแพงที่สุดมาเห็นแบบสิ้นสดมันนิ่มแล้วกับเปื่อยเขากะคัดอีกนี่ผมไม่ได้เตรียมนะดูง่ายๆถ้าผมอร่อยเนื้อผมจะออกแม่มาดูเหงื่อดินี่ห้องแอร์เนี่ยเขาก็ยังงงป่านน้ำเลยถ้าคนตายเรียกได้แรงอ๊อกได้แรงอ๊อกใครจะมานะใครที่ไม่กินเนื้อนะสั่งหมูได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกไป10รอบแล้วว่าเขาแยกหม้อจำไม่ได้นะเขาแยกหม้อคุณด่าคุณใช่ไหมใช่ด่าคุณไม่ฟังเลยเขาพูดไปกี่รอบแล้วย้ำอีกครั้งนึงเขาแยกหม้อคุณย้ำ5 รอบแล้วนะเขาแยกหม้อเนี่ยไม่ต้องไม่ได้บอกใครนะบอกโกบอยโกบอยเขาแยกหม้อไม่รู้มันไม่ได้ฟังหูไม่ดีไม่รู้ไปใหญ่ครับมากินแล้วโอ้พี่โคตรอร่อยพี่โต้งจิ้มพี่ดูเหงื่อของพี่โต้งพี่โต้งคือจิ้มกะปิหลายแท้มันก็สิเค็มแน่ๆเลยโอ้โหต้องใช้คำนี้โคตรอร่อยที่ไม่รู้ว่าได้ถ่ายไหมตอนที่สั่งเนื้อเปื่อยลวกจิ้มผมกับโกบอยนี่ซัดแบบว่าเละเลยพี่อร่อยมากเออแต่ว่าเห็นว่าพิเศษสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ใครที่อยากลองกินหมูกระทะลาวใช่ป่ะมันต้องยังไงนะพี่ออฟคือต้องจองครับโทรมาจองทางเบอร์โทรร้านนะครับแล้วก็ส่งข้อความในเพจก็ได้แล้วก็จะจัดการเรื่องพื้นที่แล้วก็เตรียมอาหารสดให้กับลูกค้าที่สั่งจองแมนเพราะว่าด้วยที่มันเป็นเมนูพิเศษเขาบ่ได้ขายทุกมื้อฉะนั้นของต้องสดเขาก็เลยว่าต้องได้สั่งก่อนคือสมมุติว่าสิมามื้อวันเสาร์โทรจองมื้อวันศุกร์ครับคือผมไหว้เลยนี่ผมไหว้ FC เลยถ้าเกิดใครมานะแล้วกินเนื้อนะที่ต้องสั่งก็คือเฝอเนื้อ เนื้อเปื่อยลวกจิ้มโอ้โหสุดยอดฝากอีกครั้งนึงพี่ออฟกับนุ่นนีเพจร้านนะครับจะเป็นเฟิร์สแซ่บลอยบายลายพานก็เซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าใน Facebook นี่จะขึ้นเลยเออมาจากน้องนิกกี้รถแม่พี่เพิ่มโอ้โหรถตีรถรถโอเคลดราคาฮะคันเป็นไผ่บอกว่ามาจากไอ้นิกกี้นี่เฮาใช้น้ำสมุนไพรฟรี1แก้วเออมาได้กินน้ำฟรีทุกนี้ฝากหน่อยฝากร้านนี้หน่อยลายพังเฟอร์แซบลอยบายลายพังฝากห้างเฟอร์นิดน้อยเนาะกิจการของนุนีกับพี่ออฟเนาะบางทีเขามีเมนูพิเศษอีกครับผมเขาอาจจะเฮ็ดขนมจีนเนาะหรือว่าขนมปุ้นแบบลาวเพราะว่าแบบบางทีเดือนนึงเขาจะเฮ็ดครั้งนึงเขาจะแบบเปิดออเดอร์เดือนนึงเฮ็ดครั้งนึงเหรอเฮ็ดครั้งเดียวเหรอเดือนนึงน้อยจังเลยเดือนนึงเฮ็ดครั้งเดียวเหรอพี่เก๊ไม่มันขนมจีนนะเดือนนึงทำครั้งเดียวเหรอครั้งเดียวไม่รู้เดือนนึงเลือกไม่รู้เลือกรู้คืออะไรรู้อ่ะเดือนนึงเฮ็ดเทื่อเดียวนึงเห็นในโทรทัศน์หรือในสื่อเนี่ยนิกกี้ถามว่าลามกไหมตอนแรกคิดว่าทะลึ่งเนี่ยพอมาเจอตัวจริงนี่ตัวจริงเป็นไงพี่ตัวจริงลา
ามกลามกเขาเรียกว่าคนหมกมุ่นในกามหมกมุ่นในกามอ่ะขอบคุณมากนะพี่อ๊อฟแล้วก็ดูนี่ขอบคุณครับครับนะครับคุณแม่ด้วยนะครับถ้าวิวเกิน 600,000 เดี๋ยวมากินหมูหมูกระทะดาวเอาเลยว่าหน่อยว่าถ้าวิว 600,000 เนี่ยมาถ่ายหมูกระทะดาวนูนี่นบละเด้อทุกคนแม่นไผที่ว่ามาเบิ่งแล้วนูนี่ขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe พร้อมกดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเออนี่พูดคล่องเลยใช่เกี่ยวกระดิ่งเกี่ยวกระดิ่งเออฮะแอลดีอะไรอ่ะเคยลำตั้งแต่เด็กดิมือก็ดีเอวก็ดีไม่รู้ต้องถามพี่บ่าวจริงไม่จริงไม่รู้ผมไม่รู้พี่บ่าวยกเลยนะครับอ่ะก่อนจากกันไปย้ำอีกครั้งหนึ่งหมูกับเนื้อแยกหม้อแยกหม้อเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ